เอาครับมาที่เนื้อเรื่องแชปเตอร์ที่3กันอยู่ที่สโมสรใหม่ของอเล็กซ์ฮันเตอร์นะครับนั่นคือ LA Galaxy ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผมชอบดูเหมือนกันผมหมายถึงทีม LA Galaxy พวกเขาได้คว้านักเตะดาวรุ่งอย่างอเล็กซ์ฮันเตอร์เข้ามาสู่ทีมนี่เป็นข้อความที่ผมอยากจะบอกกับเมเจอร์ลีกว่าพวกเราไม่ได้มีแค่นี้หรอกเรามีทั้งพวกอัจฉริยะมีความมุ่งมั่นมากด้วยพรสวรรค์ระดับโลกเลยผมมองว่าตอนนี้มีนักเตะดาวรุ่งจากยุโรปเริ่มย้ายมาเล่นที่นี่ซึ่งโดยปกติแล้วนักเตะดาวรุ่งจากอเมริกาต้องย้ายไปค้าแข่งที่ยุโรปผมมีความสุขมากช่วงที่ไม่ได้ฝึกซ้อมก็จะตามดูพวกเด็กๆเวลาที่พวกเขาได้ลงสนามมีผู้เล่นชั้นนำอย่างเซบาสเตียนโจวินโก้โจวานเน่ดอสซานโตสและจาซี่ซาเดสและในตอนนี้ก็จะมีอเล็กซ์ฮันเตอร์โอ้เป็นการประชาสัมพันธ์เมเจอร์ลีกนะครับถือว่ามีตัวท็อปทั้งนั้นเลยแล้วตัดมาที่ชัปเตอร์ที่3ครับแล้วก็อะนิวกาแล็กซี่คำนี้ก็คือชื่อย่อของทีม LA Galaxy นั่นเองครับ yeah. ครับคุณคืออเล็กซ์ฮันเตอร์ละสิงงครับว่าหล่อนเป็นใครผมงงมากเลือกข้อนี้ดีกว่าครับนี่เธอผ่านระบบความปลอดภัยเข้ามาได้ยังไงก็ฉันมีเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นี่ไงล่ะผมขอเวลาสักครู่ครับเดี๋ยวขอเข้าไปคุยกับเจ้าลูกชายหน่อยเธอมาที่นี่ทำไมอำผมเล่นหรือไงออกไปให้พ้นเลยนะไล่เด็กผู้หญิงคนนี้ครับพ่อโอเคหรือเปล่าดูพ่อซีเรียสมากกว่าผมอีกใช่ตามพ่อมาได้เวลาแล้วแล้วนี่ครับใครครับอ๋อทีอารีอองรีครับตำนานอาร์เซนอลนั่นเองอเล็กซ์ฮันเตอร์เอาว่าไงเป็นไปไม่ได้เลยอองรีคุณมาทำอะไรที่นี่ผมก็มาทำงานที่นี่ไงต้องมาดูด้วยตาตัวเองฟังให้ดีที่สตูดิโอจะจัดงานปาร์ตี้คืนนี้ผมอยากให้คุณมาได้พบปะผู้คนในเมืองนี้คุณจะได้คุ้นเคยกับที่นี่ได้ครับมันคงเป็นอะไรที่เจ๋งมากแน่นอนผมมีช่วงเวลาที่สนุกมากกับการเล่นให้กับทีมเรดบูลครับแล้วเจอกันคืนนี้ครับโอ้น่าประทับใจมากฟังนะลูกลูกต้องพูดว่าลูกดีใจที่ได้ย้ายมาเล่นที่นี่ขอบคุณที่ทำให้ผมได้ย้ายมาเล่นที่นี่ครับมีบางคนก็ต้องเจอกับเรื่องแย่ๆที่ไมเคิลได้ทำเอาไว้ไม่อยากจะเชื่อลูกยังไม่ไล่เขาออกทุกคนสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งแล้วก็นี่ครับเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงมากลุยศึกพรีเมียร์ลีกอย่างโชคชนขอประกาศชื่อของเขาอย่างเป็นทางการหนึ่งในดาวรุ่งจากยุโรปอลิสฮันเตอร์นั่นเองนี่คือคำพูดของโค้ชของเรานะครับกอนซาเลสพูดแล้วก็ตัดมาที่งานเลี้ยงของอองรีครับต้องบอกว่าเป็นงานที่จัดเลิศหรูอลังการงานสร้างเหลือเกินครับเหมือนกับอเล็กซ์ของเราก็งงๆเล็กน้อยครับว่าเฮ้ยอองรีอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่ว่าไงครับดีใจที่คุณมานะขอบคุณที่เชิญมาครับคุณโอเคต้องการอะไรไหมผมโอเคดีครับมันก็เหมือนกับฉากในละครเรื่อง It's Pretty Wild เลยที่นี่ฮอลลีวูดไงก็แบบนี้แหละตามผมมาเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนๆให้คุณได้รู้จักว่าไงพวกขอต้อนรับสู่เมือง LA เมื่อกี้ครับเจมส์ฮาร์เดนนั่นเองแล้วก็ซาเดสครับ
ผลงานที่ไม่คงเส้นคงวานี่เป็นปัญหาใหญ่ของทีมมาตลอดทั้งฤดูกาลนี้เราต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้โฟกัสไปที่เกมในวันนี้ก่อนละกันขอแค่ชนะในนัดนี้เราก็จะบรรลุเป้าหมายได้สิทธิ์ไปเล่นเพลย์ออฟAlex, คุณไม่ได้ร่วมซ้อมกับพวกเราผู้จัดการทีมให้คุณเป็นตัวสำรองไปก่อนเมื่อถึงเวลาที่ต้องการคุณก็จะได้ลงสนามพูดง่ายๆครับว่าถ้าเพิ่งย้ายมาก็ต้องเป็นตัวสำรองดูเพื่อนเล่นไปก่อนดูนั่นสิใครได้ยินมาว่านายจัดหนักมากเมื่อคืนมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดหวังนายเป็นผู้เล่นที่ดีพักเรื่องนี้ไว้ก่อนพวกเราต้องเผชิญปัญหาร่วมกันเหมือนกับว่าเราต้องร่วมมือกันทำงานนะครับคือต้องเล่นร่วมกันจริงๆอย่าทะเลาะกันก่อนนี่ครับแล้วก็มีผู้เล่นของทีมเราได้รับบาดเจ็บแล้วผมก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาของพวกเราแล้วครับอเล็กซ์ It's time. ได้เวลาแล้วงงครับเพิ่งตื่นหรือเปล่านั่งอยู่นานฮะเหมือนกับว่าแฮงจากเมื่อคืนท่านนายคิดว่ามันแหลมมากแล้วฉันให้นายดูนี่เลยโอ้แม่เจ้าที่พักแม่งโคตรหรูมีห้องอาบน้ำตั้ง4ห้องส้วมของนายทำด้วยทองคำนะสิแจ่มไม่วะมันก็เหมือนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละแล้วนายล่ะชีวิตในพรีเมียร์ลีกโอเคไหมทุกอย่างราบรื่นไหมก็หลายวันวันนี้พวกเขาก็พยายามให้ฉันเล่นตำแหน่งที่นายเคยเล่นเพื่อให้ฉันได้คุ้นเคยกับมันจะให้พูดยังไงดีมันก็เหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยพ่อนายพาไปเซ็นสัญญาที่ฮอลลีวูดละสิใช่ไหมแล้วต้องฉีดโบท็อกซ์ด้วยหรือเปล่านี่ฉันซีเรียสนะเว้ยคือไม่รู้ว่าจะหมดกับค่าเดินทางไปเท่าไหร่ประเทศนี้แม่งโคตรใหญ่ฉันก็เห็นด้วยนายก็มาให้ได้ละกันฉันเคยดูในทีวีมาแล้วนั่นก็แค่ครั้งเดียวเองมีคนโทรมาหาฉันว่ะเดี๋ยวฉันโทรกลับนะโอเคอ้าวเฮ้ยเทียรี่อองรีนี่พูดจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาพูดอะไรกับนายบ้างก็ได้ก็ได้ Yo. ว่าไงว่าไงครับ yeah, แล้วเป็นไงบ้างผมก็โอเคดีครับมันแบบว่าอากาศหนาวมากเลย Hunter. Hunter ช่วงเวลาที่คุณได้อยู่ที่นี่มันน่าประทับใจมากและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจนผมอดสงสัยไม่ได้ว่าเด็กวัยรุ่นอย่างคุณกับประเทศใหม่และต้องแบกรับความหวังของทีมมีหลายฤดูกาลที่มีผู้เล่นย้ายมาเล่นที่นี่และต้องพบกับความล้มเหลวผมคิดว่าพวกเขาขาดความกระหายในชัยชนะนายแตกต่างจากพวกเขานายพร้อมที่จะพาทีมนี้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้ไหมผมคิดว่าผมควรจะเลือกข้อแรกดีกว่าครับมันน่าอยู่แล้วครับผมมาที่นี่ก็เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับทีมนี้คุณมีเลือดนักสู้ดีผมขอชื่นชมจากใจผมน่าจะมีความคิดแบบคุณบ้างในสมัยที่ผมยังเป็นนักเตะหมายความว่ายังไงครับคุณไม่ได้เล่นให้ทีมชาติเม็กซิโกในฟุตบอลโลกเลยครับคุณรู้ไหมตอนผมอายุ34ผมเพิ่งได้ลงเล่นรายการใหญ่เป็นครั้งแรกเองช่วงที่ผมอายุ20ก็มัวแต่คิดมากมายกว่าจะได้ลงมือทำอะไรสักอย่างยุคนี้มีดาวรุ่งที่มากด้วยพรสวรรค์พวกเขาขึ้นมาเร็วแล้วก็ดับเร็วมากเลยนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่มีความฝันพวกเขาถึงต้องรีทายแบบไม่มีผลงานทำได้ก็แค่เสียใจเท่านั้นเองชีวิตการค้าแข่งของเราต้องเลือกด้วยตัวเองและมีสติเพราะในวันหนึ่งเมื่อได้มองย้อนกลับไปมันก็กลายเป็นอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วผมคิดว่าโค้ชน่าจะเหมือนกับเตือนสติเรานะครับว่าต้องมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีความฝันด้วยเฮ้ยเป็นไงบ้างนายได้เซ็นสัญญาแล้วนี่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำสัปดาห์หน้าก็ไม่เข้าเป็นคนจัดการเรื่องนี้พ่อก็หวังไว้แบบนั้นทำได้ดีแล้วล่ะลูกต้องรู้จักพึ่งพาคนอื่นดีกว่าลูกต้องทำเองคนเดียว
ฟังให้ดีมีบางอย่างที่พ่ออยากจะพูดคุยกับลูกคงไม่ใช่เรื่องสาวคนที่เจอที่ห้องแต่งตัวใช่ไหมคิมมาทำอะไรที่นี่แล้วคุณบอกเขาหรือยังคิมเหรอมันอาจจะไม่เหมาะฉันอยากเจอกับนายมากๆพ่อเหรออะไรเนี่ยพ่อไม่ได้บอกอเล็กซ์หรือคะเดี๋ยวนะนี่จะบอกว่าเธอเป็นน้องสาวผมใช่ไหมอเล็กซ์พ่อจะรอจนกว่าลูกจะรับได้คิดแต่เรื่องการแข่งขันก็พอคิดว่ามันจะจบง่ายแบบนี้หรือไงหนูก็คิดเหมือนกันทำไมพ่อไม่ยอมพูดเรื่องนี้กับอเล็กซ์ผมคงรับเรื่องนี้ไม่ได้มันรบกวนจิตใจของผมมากผมขออยู่คนเดียวดีกว่านี่ครับเหมือนกับว่าขออยู่ห่างกันสักพักครับอ้าวอยู่นี่เองนึกว่าหายหัวไปไหนแล้วไงวะนายเป็นคนหัวแข็งนะนี่ฉันอยากจะคุยกับนายจริงๆไม่ได้อยากจะหาเรื่องนายหัดคิดเอาเองซะบ้างสิวะสองคนนี้เหมือนกับผมว่าไม่กินเส้นกันเลยนะครับคุณได้รับเป็น Man of the Match ในวันนี้คุณอยากพูดอะไรถึงเกมนี้ไหมเพื่อนร่วมทีมเล่นได้สุดยอดมากส่วนการได้รับเลือกเป็น Man of the Match ก็เหมือนกับเป็นรางวัลเล็กน้อยสำหรับผมคุณให้เครดิตกับทีมละสิแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เล่นแค่คนเดียวจะสามารถทำให้ทีมชนะได้นี่คือความจริงของโลกฟุตบอล Man of the Match อะไรนั่นมันก็เป็นผลมาจากการเล่นเป็นทีมไม่ใช่มาจากการเล่นด้วยตัวคนเดียวดีใจที่ได้คุยกับคุณนะอเล็กซ์เช่นกันครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนของเมือง LA ครับแล้วมีใครกดออดแม่ของเราครับว่าไงครับลิมูซีนเยี่ยมไปเลยแม่งอนลูกนะเนี่ยที่ลูกไม่ไปรับแม่ลูกยังไม่ได้ให้แม่ก่อนเลยนะเนี่ยแล้วเที่ยวบินโอเคดีไหมครับนานมากเลยดูนี่สิเมือง LA มันสวยมากเลยคงทำให้ลูกหายเหงาแน่นอนคุณปู่ไม่ได้มากับคุณแม่เลยครับเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผมว่าแม่ควรจะเล่าเรื่องของคิมให้ผมฟังบ้างนะลูกเจอเธอแล้วล่ะสิใช่ครับลูกต้องเห็นใจแม่เหมือนกันนะว่ามันยากแค่ไหนเมื่อตอนที่พ่อแยกทางกับแม่แล้วไปมีคนอื่นจะให้แม่ทำยังไงล่ะเธอเป็นน้องสาวของผมก็แค่น้องสาวไม่แท้นี่แม่พูดปลอบใจลูกนะเหรอครับขอบคุณครับนี่คือประชดนั่นเองครับงั้นแม่ออกไปก็ได้เหมือนกับว่าแม่ของเราน้อยใจอเล็กซ์นะครับว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจแม่บ้างเลยส่วนอเล็กซ์ก็น้อยใจเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกความจริงกับผมบ้างแม่จะออกไปข้างนอกใช่ไหมครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราไปหาอะไรข้างนอกทานกันดีกว่าเอาแบบนั้นก็ได้นี่ครับแม่หายงอนแล้วครับมีงานปาร์ตี้พรุ่งนี้
ถ้าคุณไม่ติดธุระอะไรผมอยากให้คุณมามากไม่มีปัญหาครับผมไปแน่นอนหลัง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้ปาร์ตี้จะเริ่มทันทีตกลงตามนี้นะจัดไปตามนั้นครับพี่ขอเวลาสักครู่นี่ฉันคิดว่าคงจะมาผิดที่ที่นี่มันใหญ่เวอร์เลยล่ะโอ้โหนี่คือการต้อนรับแขกเลยครับอเล็กซ์เหมือนกับไม่ผมว่าไม่ถูกใจคิมนะครับแล้วมาทำอะไรที่นี่นี่พวกเราจะเริ่มต้นคุยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมฉันอยากให้นายถ้าไม่ติดธุระอะไรในคืนวันพรุ่งนี้เป็นแมตช์อุ่นเครื่องของทีมชาติฉันได้ลงเล่นวันพรุ่งนี้ถ้าฉันโชว์ฟอร์มได้ดีก็อาจจะถูกเรียกตัวไปแข่งรอบสุดท้ายไม่รู้เลยว่าเธอก็เล่นฟุตบอลด้วยมันอยู่ในสายเลือดของฉันเลยก็ว่าได้ฉันขอชื่นชมจากใจแต่ว่าฉันมีนัดแล้วล่ะฉันคิดว่าคุณอาจจะมาก็ได้ว่าไงล่ะมันคงจะดีไม่น้อยถ้าอเล็กซ์ฮันเตอร์ให้คำแนะนำอะไรดีๆกับฉันบ้างงั้นขอโทษละกันฉันไม่น่ามาที่นี่เลยมันอาจจะไม่มีค่าอะไรกับนายมากละสิเรอัลมาดริดต่างหากที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับตัวนายโอ้โหพูดแบบว่าเหมือนเสียความรู้สึกกับพี่ชายมากๆเลยนะครับแต่ผมว่าอเล็กซ์ฮันเตอร์ก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าผมว่าคิมก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับแล้วอีกแล้วครับมาฮาเร็มขององรีแดนนี่โทรมาครับไม่รับครับเอ้าอเล็กซ์มานี่เลยเฮ้ยเฮ้ยคนอย่างคุณนี่มีแต่จัดงานปาร์ตี้อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยสตูดิโอเขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดนายโอเคใช่ไหมมันแน่อยู่แล้วแน่ใจนะก็มีเรื่องครอบครัวของผมอะครับมันเป็นอะไรที่บ้าบอคอแตกสิ้นดีเรื่องเดิมๆละสิ ใช่ครับ ผม ผมก็เพิ่งรู้มาว่าผมมีน้องต่างแม่มันแบบว่า นี่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ย จริงครับเธอก็น่ารักดีเป็นเด็กที่แก่นแก้วที่สำคัญเธอเล่นฟุตบอลด้วยครับ nice. ผมว่ามันก็โอเคดีนะ nice. It's nice. มันก็ไม่ได้แย่มากหรอกครับ It's not. She's actually playing right now. ตอนนี้เธอกำลังลงแข่งอยู่เล่นให้กับทีมชาติอเมริกาเป็นแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมชาติเยอรมันเธอก็อายุ16ปีครับ16อายุ16ปีเองน่าสนใจมากแล้วนายจะทำบ้าอะไรตรงนี้อยู่เนี่ยนี่ครับเราจะชวนองรีไปดูน้องสาวเราแข่งดีไหมครับเราต้องเลือกข้อแรกนี้ไปข้อที่2เหมือนกับว่าไม่น่าจะไปครับผมคิดว่าผมอยากไปดูน้องสาวเล่นนะครับผมมีตั๋วอีกใบคุณจะไปดูกับผมไหม USA v Germany. อเมริกาเจอกับเยอรมันก็จะมีเซนิเฟอร์มาโรซานอเล็กซานดราป๊อปคริสเตนเพรสอเล็กซ์มอร์แกนผมไปแน่นอน I mean. จริงเหรอครับแล้วงานปาร์ตี้นี้ล่ะผมสละเวลาของผมได้เอาหน้าครั้งหนึ่งในชีวิตที่นายจะได้เห็นซุปสตาร์เริ่มลงสนามรีบไปเถอะก่อนที่เธอจะทำประตูได้โหอองรีนี่ผมว่าเป็นรุ่นพี่ที่น่านับถือมากนะครับผมมั่นใจว่าน่าจะตกรอบไหมครับเล่นได้ดีแล้วอ
นี่แล้วก็คิมก็พูดว่ามันเป็นเกมที่ยากลำบากมากเลยก็แค่ดวงไม่ดีก็เท่านั้นเองนายจะบอกว่าเรากำหนดชีวิตของเราเองได้ละสิแล้วยังไงล่ะเธอทำให้ฉันนึกถึงใครบางคนทานอะไรแล้วยังหิวจะตายอยู่แล้วงั้นตามมาเลยมื้อนี้พี่เลี้ยงเองแสดงว่าปรับความเข้าใจกันได้ครับตอนที่เสมอ 2-2 ในนาทีสุดท้ายและตอนที่ดวลจุดโทษอยากจะบอกว่าฉันไม่เคยยิงลูกโทษพลาดเลยนะแล้วฉันก็ยิงข้ามคานเฉยเลยฉันมั่นใจว่าต้องยิงเข้าแน่ๆมันก็ผิดพลาดกันได้แต่ก็ไม่หยุดเธอเอาไว้ที่ตรงนี้หรอกนะฉันทุ่มเทฝึกซ้อมทั้งในโรงเรียนและที่อื่นๆจนฉันได้ทุนเรียนต่อที่วิทยาลัยฉันเคยทานมื้อเย็นกับพ่อเมื่อนานมาแล้วอยากจะบอกว่าเบอร์เกอร์ร้านนี้อร่อยมากมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเมื่อเธอได้โผล่เข้ามาในชีวิตของฉันนายจำสีหน้าของพ่อได้ใช่ไหมคิมเธอมาที่นี่ทำไมเหมือนไหมฉันคิดว่าพ่อก็คงจะปิดบังต่อไปนายกำลังเข้าใจพ่อผิดไปนะพ่อได้ทิ้งครอบครัวไปนายเคยคิดจะถามพ่อบ้างไหมว่าเพราะอะไรแล้วเธอรู้จักเขาดีมากหรือไงทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราเห็นเสมอไปหรอกเธอพูดเหมือนพ่อไม่มีผิดมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันพูดผิดถ้าไม่มีพ่อฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงฉันได้อะไรหลายอย่างมาจากพ่อเธอก็ดูโอเคดีนี่เล่นฟุตบอลได้ดีด้วยฉันไม่เคยคุยเรื่องฟุตบอลกับพ่อเลยนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับเฟิร์นฟลายวายก็งงเหมือนกันนะครับเอานี่ครับก็จบแชปเตอร์ที่3แล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องโหมด The Journey แล้วก็เฟิร์นฟลายวายคิดว่าน่าจะจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะทำคลิปเทคนิคการเล่นต่อไปนะครับคิดว่าน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมรับแล้วก็เล่นแผนพวกปรับแผน4-3-2-1ครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมก็จะให้ดูการเล่น Alex Hunter ของผมนะครับแบบท็อปฟอร์มที่สุด2นัด4ประตูครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตาม Channel Fern Fly Wild ด้วยครับสวัสดีครับ Can he score? Here he comes. Oh, straight down. Hunter! Nice goal! Here's Roman Alessandrini. That's good movement forward here. Decided to go infield, looking dangerous. Hunter!